สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องที่รักทุกท่านคะสิ่งที่คุณกำลังเห็นอยู่นี้คุณโรสมาไลฟ์สดนะคะคุณโรสอยู่ที่ออสเซค่ะทะเลตอนเหนือของประเทศเยอรมนีแล้ววันนี้ครูมีเรื่องที่สำคัญมากที่มีประโยชน์กับพี่ๆน้องๆค่ะทุกท่านเลยทุกท่านเลยเพราะว่าหลายท่านเนี่ยส่วนใหญ่อาจจะทราบอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรแต่บางท่านที่ยังไม่ทราบครูมองว่าเรื่องนี้เป็นจุดสำคัญมากที่เราหมอนวดไทยอ่ะจะต้องทราบแล้วก็สามารถนำไปปรับใช้แชร์ไปบอกเพื่อนๆเราได้เลยค่ะครูมาโดยที่ครูไม่ได้บอกเวลาครูให้ปักหมุดไว้ใครที่เป็นแฟนเพจตัวยงเนี่ยจะได้ข้อมูลครูเร็วที่สุดเพราะบางข้อมูลเนี่ยครูก็จะลบแต่บางข้อมูลครูไม่ได้ลบเพราะว่าครูเอาเนื้อหาที่ครูสอนในคอร์สออนไลน์มาบอกมาแบ่งปันพวกเราค่ะดังนั้นคนที่เป็นแฟนเพจตัวยงแล้วก็รักแล้วก็สนับสนุนครูก็จะได้ประโยชน์จากตรงนี้ค่ะดังนั้นภาพและเสียงชัดใช่ไหมคะถ้าภาพและเสียงชัดแชร์ไปบอกเพื่อนเราได้ไปสกิดเพื่อนเราได้ค่ะสวัสดีค่ะคุณสมจิตเยี่ยมมากเลยคุณสมจิตก็แฟนเป็นแฟนเพจตัวยงด้วยใช่ไหมคะครูมีเรื่องนึงจะเล่าให้ฟังสวัสดีค่ะคุณลินดามีเรื่องนึงจะเล่าให้ฟังช่วงที่เรารอเพื่อนเดี๋ยวรอเพื่อนเราให้ครบสัก25คนก่อนนะคะ25ท่านแล้วเราจะมาคุยกันเรื่องเพราะอะไรเราถึงต้องใช้ Facebook ให้เกิดประโยชน์เพราะอะไรเราถึงไม่สำเร็จแล้วใช้ Facebook แล้วไม่รู้จะไปทิศทางไหนเพราะอะไรเราถึงไลค์แล้วไม่มีคนดูนะคะดังนั้นครูโรสเนี่ยจริงๆแล้วประสบการณ์เนี่ยทำ Facebook มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2014ค่ะตอนเปิดร้านทำเหมือนกันค่ะใครๆก็บอกว่าทำเสร็จสวัสดีค่ะคุณวงเดือนนะทำเสร็จแล้วก็ไม่ได้ไปต่อค่ะเปิดจนกระทั่ง3ปีเพราะว่ามั่นใจในการโฆษณาพี่น้องที่รักคะครูเคยมีแผลบาดเจ็บครูเคยเสียค่าโฆษณาเนี่ยซึ่งครูจ้างบริษัทต่างชาตินะบริษัทต่างชาติจะชัดเจนค่ะขอบคุณมากค่ะคุณพิญญาสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะครูจ่ายค่าโฆษณาต่างชาตินะ1เดือน375ออยโลคูณกับ3ปีอันซีนบิเทลุกยะลูกชายกำลังตื่นอย่ามามากราเดอไลท์ยาลูกชายกำลังตื่นค่ะตอนนี้ครูรอลูกชายก่อนที่จะไปทานอาหารเช้าดังนั้นครูไม่ได้ทำงานค่ะดังนั้นครูจะบอกว่าสิ่งนี้ครูมาแชร์จากประสบการณ์ตรงและการที่ครูไปอบรมกับท่านผู้รู้พี่น้องที่รักคะการที่เราเป็นน้ำไม่เต็มแก้วมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากแม้กระทั่งครูโรสเช่นกันครูไปกรุงเทพหรือว่าครูไปที่กลุ่มของคนต่างชาติที่เขาประชุมกันครูก็ไปค่ะที่เขามีมิทติ้งกันครูก็ไปค่ะทั้งจ่ายเงินและไม่ได้จ่ายเงินสวัสดีค่ะนุชชี่ดีมากเลยค่ะนุชชี่ตั้งใจฟังนะเอากระดาษและปากกามาจดนะคะใครที่กลัวว่าตนเองจะลืมหรือไม่ก็แชร์ไปไว้ที่ Facebook ตนเองค่ะอันนี้เป็นคีย์ที่ครูใช้แล้วสำเร็จครูเล่าให้ฟังว่าทำไมเพราะว่าหนึ่งละถ้าเราไม่รู้เรื่องนี้นะเราเหมือนคนล้าหลังสวัสดีจ้าสุปราณีเราเหมือนคนล้าหลังเพราะว่าอะไรทราบไหมคะคนอื่นเขาไปไกลต่อไกลแล้วคนที่เรียนพร้อมกับครูอ่ะเขาไปถึงลิบเล่าแล้วไปถึงแบบมีชื่อเสียงมีนักเรียนมีหลายๆคอร์สมีเยอะแยะมากมายแต่ครูก็ยังโชคดีค่ะคือครูไม่ใช่แบบลุยเต็มที่ครูเพิ่งมาลุยเต็มที่ตอน6เดือนนี้เองค่ะครูลุยเต็มที่พี่น้องสังเกตดูไหมคะว่าครูโรสจะไลฟ์ทุกวันจะทำวิดีโอทุกวัน6เดือนเต็มๆเพราะครูมีไอดอลที่ดีคือโค้ชแบงค์ครูเป็นลูกศิษย์โค้ชแบงค์ค่ะใครที่อยากเก่งเรื่องของการปิดการขายอย่าลืมไปติดตาม Facebook ของโค้ชแบงค์นะรู้รอบตอบโจทย์นะไปติดตามเพราะว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากแต่อันเนี้ยที่ครูจะเล่าให้ฟังเนี่ยค่ะเป็นเรื่องของทำไมอ่ะเรื่องของ Facebook ถึงมีบทบาทกับงานของเราและก็เรานำไปใช้อย่างไรแต่ครูจะบอกพวกเราว่าเมื่อก่อนครูมีความคิดเรื่อง mindset ผิดค่ะเรื่อง mindset ผิดคือครูไม่กล้าบอกคนนั้นไม่กล้าบอกคนนี้เพราะว่าเวลาที่อยู่ในโรงเรียนสมัยใครที่รู้จักครูโรสสมัยเด็กๆเนี่ยเวลาการบ้านเนี่ยยิ่งวิชาคณิตศาสตร์อยากให้ครูให้การบ้านเยอะๆแล้วก็ทำแล้วก็ส่งเพื่อนๆก็จะบอกว่าทำไมวะต้องเอาการบ้านเยอะๆแล้วก็มีหลายเรื่องคือครูไม่รู้จุดเด่นของตัวเองจนกระทั่งครูมาเข้าใจตัวเองว่าเพราะอะไรนะครูถึงเป็นอย่างนี้แล้วเพื่อนครูอะค่ะที่เธอเป็นหมอเนี่ยทำไมเธอถึงแอคทีฟตลอดเวลาทำไมจะตั้งใจเรียน
นักหนาครูอ่ะครูก็มีเพื่อนดีๆอย่างนี้นะคะแล้วเธอก็เป็นคุณหมอประสบความสำเร็จนะคะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะมันเกิดขึ้นในภาวะตอนนั้นที่ครูวันนี้ครูโพสต์ก่อนที่ครูจะไลฟ์ที่ครูบอกว่าถ้าหากเราทำอะไรอ่ะเราไม่นำตัวเราอ่ะครูอ่ะนำตัวเองไปอยู่ในชั้นที่ดีๆห้องเรียนที่อยู่มัธยมปลายเนี่ยครูอยู่ไม่ใช่ห้องคิงครูอยู่ห้องควีนที่จังหวัดบุรีรัมย์แล้วเพื่อนครูนะแต่ละท่านเก่งๆมากเลยเป็นคุณหมอเป็นวิศวะเก่งๆมากเลยถามว่าครูได้มาอยู่ในกลุ่มนี้แล้วยังครูมาอยู่กลุ่มนี้แล้วแต่ครูแอคทีฟไม่พอค่ะครูแอคทีฟไม่พอเพราะอะไรทราบไหมคือคนอื่นเขาขยันเรียนมากทั้งเรียนจริงๆและเรียนพิเศษครูแล้วเข้าห้องสมุดครูก็บอกว่าอะไรจะขยันมากมายนักหนาว่าครูก็เป็นคนที่ไม่เก่งแล้วไม่ขยันเลยตอนนั้นแต่จริงๆมาคิดย้อนหลังโถเอ้ยยายโรสถ้าเราขยันตั้งแต่ตอนนั้นนะชีวิตเราไปไกลกว่านี้มากเลยแต่มันก็ไม่สายใช่ไหมเพราะว่าทุกคนเคยเป็นเหมือนครูไหมที่เราไม่ได้เอาตัวเราอะไปอยู่ในกลุ่มที่เขาอะที่เขาพัฒนามันเป็นการบีบบังคับเราโดยตรงเลยนะครูได้โชคดีได้โอกาสที่ดีที่ครูได้ไปอยู่จุดนั้นม.1ถึงม.3แล้วก็ม.4ถึงม.6และตอนไปเรียนก็เป็นโอกาสที่ดีเหมือนกันค่ะเป็นคนที่ได้ทุนไปเรียนพยาบาลได้ทุนไปเรียนนะคะดังนั้นครูจะบอกว่าเมื่อก่อนครูน้ำหนักน้อยมากเวลามีครอบครัวมีลูกหรือว่าตอนเรียนก็น้ำหนักต้องกินนมทุกวันนะคะเหมือนเด็กเอธิโอเปียตัวผอมแต่พอมามีคลอดลูกคนที่1แล้วน้ำหนักก็ถึงเริ่มดีขึ้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สอนให้ทุกคนรู้ว่าการที่เราเอาตัวเองเนี่ยไปอยู่ในกลุ่มคนที่เขาเรียนเก่งและประสบความสำเร็จในชีวิตมันจะทำให้เราบีบบังคับไปโดยตรงเลยนะแบบไม่อยากทำไม่อยากนั่นไม่อยากนี่สุดท้ายก็ไปรอดครูก็กลับไปสอบพยาบาลแล้วก็ติดพยาบาลได้ทุนการศึกษาไปเรียนพยาบาลอันนี้เป็นเรื่องจากประสบการณ์ตรงแต่อีกเรื่องนึงพอมาเป็นหมอนวดเอ้ามาเป็นหมอนวดพี่น้องรู้ไหมคะตอนที่อยู่เมืองไทยครูไม่ค่อยได้ทำงานไปเรียนการนวดกับพนักงานที่อยู่ในโรงแรมเรียนก็ไม่ค่อยจำหรอกเพราะคิดว่าตัวเองเป็นสปาเมเนเจอร์ไม่จำเป็นต้องเรียนเยอะกะว่าคิดว่าตัวเองเรียนมีความรู้ดีเรียนพอไปงั้นแหละไม่ค่อยได้อินไม่ได้อินจริงๆค่ะไม่ได้อินเลยคือเขานวดแขนก็นวดแขนเขานวดอะไรก็นวดไปอย่างนั้นแหละจำเส้นไม่ได้เต็มที่แต่วิกฤตตรงเนี้ยเมื่อครูมาอยู่ต่างประเทศถ้าครูไปสมัครพยาบาลครูจะต้องไปสอบใหม่ครูจะต้องไปเทรนนิ่งใหม่ยังไม่มีเงินเดือนที่นี่เทรนนิ่งก็ได้เงินน้อยและเงินเดือนพยาบาลเดือนนึงพยาบาลจบใหม่เงิน 1,700 ก็เหมือนกับครูจ้างพนักงานมาทำความมาเรียนมาทำงานที่ร้านครัวเงินเดือน 1,700 เริ่มต้นนะคะแต่ก็จะมีคนที่เขาจบสูงๆเขาก็จะได้สูงกว่านั้นอันนี้เงินเดือนพยาบาลในเยอรมนีแต่ด้วยเดชะบุญครูไปเจอกัลยาณมิตรที่ดีน้องสาครตอนนี้เธอเปลี่ยนชื่อแล้วเธอชักนำให้ครูได้พบกับเมริเดียนสปาครูจะบอกว่าครูลุยใหญ่เลยนวดให้ลูกนวดให้สามีนวดให้เพื่อนสามีนวดใหญ่เลยเพราะว่าต้องมาฟื้นฟูความรู้ความสามารถอันเดิมที่เคยมีพนักงานทำงานแล้วเขาทำไมเขาถึงนวดเก่งนวดดีเรื่องนี้ต้องขอบคุณน้องวิเทรนเนอร์ของศิวราสปาน้องวิเป็นคนจังหวัดบุรีรัมย์อยู่อะไรนะห้วยราชหรือเปล่าเนาะน้องวิเป็นเทรนเนอร์ที่ดีเยี่ยมมากๆอยากขอบคุณน้องวิด้วยหัวใจเลยเพราะว่าน้องวิเป็นเทรนเนอร์ที่แบบใกล้ชิดกับครูโรสเมื่อก่อนครูโรสเป็นสปาเมเนเจอร์แล้วก็ไม่ได้เก่งเรื่องนวดเลยแต่หลังจากที่ครูมาทำงานที่เมริเดียนสปาทำให้ครูคิดเพราะเมริเดียนสปาเนี่ยมีคนเยอะแยะแล้วแต่ละคนมีแต่คนเก่งๆทั่วยุโรปเลยค่ะทำงานแบบมีพนักงานนวดสปาเทอราปิสทั่วยุโรปเลยค่ะมาทำงานที่นี่เยอะมากนะคะเยอะมากแต่หมอนวดไทยที่ชื่อสาครเนี่ยเขาสร้างชื่อเสียงได้ดีมากเขาเก่งมากค่ะน้องเขาเก่งมากค่ะเป็นคนสวยที่ตั้งใจทำงานเพราะเธอมากับแม่เมื่อตอนอายุ4ขวบภาษาเธอก็เก่งแล้วเธอก็พูดจาถ่ายทอดตอนนี้เธอก็ยังเป็นเจ้าของกิจการแล้วก็ไปทำงานอยู่เหมือนเดิมคือเธอก็ไม่ละดูสิคะทำงานมาเป็น10ปีละเห็นไหมคะแต่ครูทำงานอยู่3ปีครึ่งเพราะว่าครูไม่ไหวตรงไหนรู้ไหมคะครูรู้ไหมคะการที่เราอ่ะจากจะได้ image ที่ดีการทำงานที่ดีคือไปอยู่ในที่ที่ทำให้เรามีความรู้จริงๆแล้วครูไปสมัครงานร้านอื่นก็ได้แต่มันทำให้เราอ่ะไม่ได้ความรู้เพิ่มดังนั้นสิ่งที่ครูอยากบอกทุกคนค่ะว่าคนเราทุกคนทุกโอกาสวันนี้เราพลาดแต่เราสามารถพัฒนาความรู้ได้ตลอดเวลาเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงรู้แต่ว่าทราบแต่ว่าเราคิดได้หรือเปล่า
เราคิดได้หรือเปล่าอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนั้นต้องสบายใจถามว่าสบายใจไหมไม่มีที่ไหนสบายใจไปหมดเพราะเราทำงานอยู่กับคนนะคะอยู่กับคนต่างพ่อต่างแม่ต่างการศึกษาแต่ทุกปัญหามันทำให้เราผ่านหมดวิตอนนั้นลูกค้าก็ติดได้ขึ้นชื่อเลยค่ะสปาเมเนเจอร์เรียกไปหาเลยค่ะว่าทำยังไงลูกค้าถึงติดเธอนักเธอหนาเธอทำอะไรหรือเปล่าครูก็ว่าเอ้างงเนาะครูก็ได้แต่บอกว่าครูทำอย่างนี้ให้ลูกค้ามาอย่างนี้แล้วก็ทำอย่างนี้แล้วมีอะไรหรือเปล่าลูกค้าเขียนมาบอกอะไรหรือเปล่าหรือว่ามีอะไรที่ผิดปกติคือคนเราเนี่ยเมื่อก่อนครูจะบอกว่าถ้าเราอ่ะทำด้วยความตั้งใจเสร็จแล้วลูกค้าช่วยเราเองค่ะจริงลูกค้าช่วยเราเองสุดท้ายก็รอดค่ะแต่สปาเมเนเจอร์ไม่รอดค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะฟังคนส่วนใหญ่แล้วคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะอะไรนะหลายๆอย่างคือเขาฟังคนส่วนใหญ่เพื่อนของเขาพวกของเขาแต่ทีเนี้ยเขาขาดความแฟร์แต่นั่นเป็นเรื่องของเขาแต่ผลสุดท้ายหมอนวดไทยก็อยู่ได้อย่างดีด้วยล่ะอยู่ได้อย่างดีแชร์ได้เลยค่ะอยู่ได้อย่างดีด้วยนะตรงนั้นนะสามารถสร้างให้หมอนวดไทยเนี่ยไปอยู่ที่ Meridian Spa Poppen Button คู่ขอเอ่ยชื่อเลยค่ะหมอนวดไทยมีชื่อเสียงที่ดีมากและก็คุณสาครก็ยังไปรับจ็อบที่นั่นและก็หลายท่านก็ยังอยู่ที่นั่นและเป็นคนดีจริงๆและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติเกี่ยวกับเรื่องของนวดไทยเรื่องของการต้อนรับเรื่องของการดูแลครูภูมิใจมากหลายๆท่านที่อยู่ณที่นั่นนะคะแต่ครูตัดสินใจออกมาเพราะว่า1สุขภาพครูพี่น้องคิดดูสินั่งรถเมย์นะจากไอเดสเตทไปที่พอพเพิร์นบูเทน1ชั่วโมงครึ่งปวดฉี่ค่ะก็ไม่กล้าไปฉี่ที่ไหนแล้วมีประสบการณ์จะอ้วกค่ะจะอ้วกเมารถค่ะตอนเย็นเมารถเพราะว่าทำงานเนี่ยบุ๊กกิ้งมันเต็มค่ะเนื่องจากว่าลูกค้าเมอริเดียนสปาเนี่ยสามารถบุ๊กกิ้งเราได้ออนไลน์คุณโรสเนี่ยก็จะเต็มสาครนี่ก็จะเต็มเราส่วนใหญ่คนไทยเต็มแล้วทีนี้ไม่มีเวลาทานข้าวจ้องไปคุยกับรีเซพชันเธอให้เวลาฉันทานข้าวหน่อยทานข้าวแบบวิ่งๆเลยค่ะถามว่าผลสุดท้ายเราเก่งผลสุดท้ายเราเก่งจนกระทั่งครูได้มาเจอกับลูกค้าท่านหนึ่งท่านเป็นคนที่analyze บริษัทใหญ่ๆท่านบอกว่าครูโรสเนี่ยออกไปเปิดเองได้แล้วทำงานเหมือนควายขนาดนี้ดังนั้นครูก็เลยตัดสินใจออกมาเปิดทั้งที่ไม่มีคนสนับสนุนแม้กระทั่งคนที่เขารักเราหรือคนที่เป็นสามีเราอดีตสามีเราแต่ครูก็ต้องแบบก้าวมั่นเลยค่ะว่าฉันจะต้องเปิดเองให้ได้ทั้งที่เงินตอนนั้นก็มีไม่เยอะนะแต่ครูมีเครดิตที่ดีครูไปคุยกับธนาคารครูมีทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าครูยืมเงินแบงค์ครั้งแรกยืมประมาณ 7-8,000 ถึง 10,000 แล้วก็ใช้หนี้เขาให้เสร็จครั้งที่2ยืม 25,000 3ปีก็ใช้เสร็จตอนนี้ครูภูมิใจมากที่ธุรกิจครูยืนหยัดอยู่ได้ตัวของตัวครูเองดังนั้นถ้าใครรู้จักครูตั้งแต่ก่อนนมนานเนี่ยครูบอกได้เลยค่ะว่าผู้หญิงคนนี้โตด้วยความสามารถโตด้วยแขนขาและก็มีท่านผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นคุณหมอแล้วก็เป็นเพื่อนๆให้ความสนับสนุนทุกคนเห็นไหมคะป้ายร้านครูที่เขียนว่าโรสไซออร์แกนิกสปาไม้สักแกะสลักอย่างดีจากดร.ชวิสาพี่กันอย่างเงี้ยค่ะเป็นคนที่ดูแลครูครูจะมีกัลยาณมิตรที่ดีแล้วก็ซัพพอร์ตครูเพราะว่าลำพังครูโรสคนเดียวอ่ะไม่สามารถนำสิ่งเหล่านี้มาใช้เรื่องนี้ได้นำสิ่งเหล่านี้ข้ามประเทศมาที่เยอรมันได้ดังนั้นพี่น้องที่รักคะใครที่มีปัญหาหรือว่าประสบทุกข์หรือว่ามีปัญหาหลายๆอย่างให้วางเลยค่ะคิดเลยว่าปัญหานี้เข้ามาฉันต้องขยับโตขึ้นครูจะบอกนักเรียนครูทุกคนเลยค่ะปัญหาเข้ามาให้ติดศูนย์ไว้แล้วเมื่อเรามีปัญหาเยอะๆเราเรียนรู้เราแก้ไขเยอะๆแล้วเราจะรวยแล้วใส่เลข1ข้างหน้าจริงค่ะจริงๆค่ะพอผ่านมาถึงวันนี้ช่วงนี้ได้มานึกถึงอดีตตัวเองแล้วว่าเราผ่านมาได้ยังไงเราผ่านมาได้ยังไงเพราะอะไรรู้ไหมใครจะไปรู้ว่าตอนข้างหน้าเนี่ยถ้าเราไม่ขยันถ้าเราไม่แอคทีฟถ้าเราไม่ใฝ่รู้ให้วันเวลาหายไปผ่านไปเหมือนหายใจทิ้งหรือไปอยู่ในกลุ่มคนที่เขาชอบสบายอ่ะเราจะไม่มีวันนี้แม้กระทั่งคนทำงานประจำเป็นพนักงานประจำอยู่30-35ปียังตกงานเลยทำงานได้พนักงานดีเด่นยังตกงานเลยบริษัทที่มั่นคงตอนนี้ยังตกงานเลยดังนั้นพี่น้องที่รักค่ะใครที่กำลังจับงานนวดทำเลยค่ะของเหล่านี้มันไม่เน่ามันไม่เสียมันอยู่ที่ภูมิปัญญาเรากับอยู่ที่จิตใจของเรา
เป็นส่วนใหญ่ทำให้ลูกค้าเห็นว่าเราทำงานด้วยใจและตอนนี้จะเห็นว่าพี่น้องหมอนวดไทยนอกจากทำนวดเสร็จเขายังไปขายอาหารเสริมส่งเสริมสุขภาพสวัสดีค่ะคุณอำนาจสวัสดีค่ะทุกท่านคือเขาเบี่ยงเบียนไปทำอาหารเสริมไปทำอาหารสุขภาพแล้วก็ไปทำอย่างอื่นอย่างเงี้ยคือคุณครูจะบอกว่าสวัสดีค่ะน้องกิ่งเจริญแล้วก็หลายๆท่านเลยค่ะดังนั้นครูจะบอกว่าอย่าท้อและขอให้พวกเราก้าวไปต่อและครูจะบอกสิ่งนึงนะข่าวลบๆเยอะเลยขอบคุณนะคะพี่น้องที่รักครูทราบแล้วค่ะว่ามันแพร่ระบาดเยอะมากโดยเฉพาะที่เยอรมนีครูก็เลยจะไม่ค่อยรับข่าวใครที่แท็กครูมาครูไม่เอามาโพสต์ต่อนะมันขึ้นอยู่ในฟีดครูอยู่แล้วเพราะว่าคุณก็เป็นเพื่อนครูนะคะเพราะถ้าครูเอามาต่อเนี่ยมันจะขึ้นเป็นซ้ำซ้อนดังนั้นครูจะบอกว่าข่าวบางข่าวฟังแล้วเศร้าค่ะไม่อยากทำอะไรดังนั้นครูจะบอกว่าโฟกัสไปเรื่องอื่นเรื่องอะไรที่ทำให้เราพัฒนาตัวเร็วขึ้นวันนี้คุณมาฟังครูแล้วครูจะบอกว่าเฟซบุ๊กเป็นเครื่องมืออันใหม่จริงๆแล้วเขาเป็นนานแล้วสาเหตุมาจากคุณมาร์คซักเคอร์เบิร์กเมื่อก่อนเนี่ยใครได้ดูหนังเรื่องนี้นะ Facebook นะของคุณมาร์คเนี่ยครูดูหนังเรื่องนี้ดู2รอบได้ทั้งคุณธรรมได้ทั้งการสื่อสารเพราะว่าเมื่อก่อนเขาต้องการทำ Facebook ในมหาลัยฮาร์วาร์ดเท่านั้นแต่ทีเนี้ยเขามีความคิดว่าทำยังไงเขาจะแก้ปัญหาให้กับผู้คนให้ผู้คนได้รู้จักกันได้ทั่วโลกจริงๆแล้วสิ่งนี้เป็นสิ่งที่แบบทันสมัยมากและโมเดิร์นมากจากประสบการณ์ตรงเลยของครูนะครูซาบซึ้งมากเลยครูผิดพลาดครูมาอยู่เยอรมันใหม่ๆซะบื้อครูโทรศัพท์กลับเมืองไทยอ่ะคนเมืองไทยไม่รู้หรอกว่าครูจ่ายค่าโทรศัพท์แพงเพราะบางทีเราเป็นโรคเหงาภาษาก็ไม่เก่งท้องด้วยรู้ไหมคะค่าโทรศัพท์ครูหมด800ไอโรนี่ก็คือความโง่เขลาของครูไหนจะค่าการทำโฆษณาด้วยโหพี่น้องที่รักคะดังนั้นใครฟังคลิปนี้ตั้งใจฟังให้ดีใครที่ยังกำลังจะเปิดร้านใหม่หรือใครที่กำลังจะสร้างตัวตนใช่ค่ะเราต้องทำอาชีพเสริมด้วยเรียนรู้ทุกๆงานแต่ยังไงก็อย่าลืมงานนวดของเรานะคะเพราะว่างานนวดของเราเนี่ยเป็นการส่งเสริมสุขภาพในเมื่อคนไม่ออกมาเราก็ต้องเข้าหาคนนะคะเข้าหาแบบไหนให้ปลอดภัยอย่าลืมดูนะคะการล้างมือให้ถูกวิธีการใช้แมสที่ดีก็ช่วยเราปลอดภัยได้ดังนั้นครูมีเรื่องนึงที่จะบอกว่า Facebook ช่วยยังไง1คนที่กำลังจะเปิดร้านใหม่ก่อนที่คุณจะเปิดร้านใหม่ทำแพลนให้เสร็จเรื่องของสื่อให้หมดเรื่องของสื่อให้หมดบอกให้คนอื่นรู้ด้วยค่ะว่าเราอยู่ตรงนั้นตรงนี้เป็นการสร้างตัวตนที่ง่ายและถูกที่สุดพี่น้องทราบไหมคะการที่เราออกทีวีช่องหนึ่งเนี่ย3นาทีหรือ2นาทีหมดไปเป็นกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านดังนั้นครูจะบอกว่าตอนนี้เวลาคุณไปสมัครงานที่ไหนเท่าที่ครูรู้เกี่ยวกับคนที่ทำงานด้านของ HR หรือว่าคนที่เป็น Human Resource Manager เขาจะรับคนเนี่ยเขาดูได้นะ Facebook คุณเขาดูได้นะวิสัยทัศน์คุณเขาดูได้นะมีคนติดตามคุณเท่าไหร่เหมือนครูอ่ะการที่ครูจะบอกว่าครูมีคนติดตามเท่านี้ครูมีผลใน Google เท่านี้ 820,000 คนเนี่ย 82,000 คนเนี่ยแล้วครูมีผู้ติดตามขนาดเนี้ยทำไมครูถึงได้รายได้ครูถึงมีข้อต่อรองในการได้รายได้ในการออกไปทำงานที่ต่างๆเพราะว่าการที่เราไปทำงานที่ต่างๆเราไปทำประโยชน์ให้กับเขาครูจะอยู่ไหนครูจะสร้างประโยชน์ให้ทุกที่ใช้ Facebook ให้ถูกใช้ Facebook บอกผู้คนแทนเขาเพราะอะไรรู้ไหมคะเรามีความรู้ด้านนี้เขาเรียกใช้พลังงานทวีใช้พลังทวีช่วยนะคะหลายท่านก็สำเร็จมาเยอะแยะแล้วดังนั้นครูจะบอกว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้จุดอ่อนที่ทำให้เราอะทำแล้วไม่สำเร็จเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะเราอ่ะพอเรารู้ว่ามันมีประโยชน์แต่ทีเนี้ยทำไมเราทำถึงทำไม่สำเร็จสักทีมีเรื่องนึงที่ครูจะบอกคือเราเนี่ยเราไม่ได้รู้รอบเพราะ Facebook เนี่ยจะมีทั้งคนแนะนำที่ถูกต้องกับคนแนะนำทางวิชาการเอาอย่างนี้ครูมาแชร์พวกเราในเรื่องของคนที่ใช้โดยตรงสังเกตดูไหมคะเมื่อวันที่8ครูโชว์ภาพเดียวเพราะครูเข้าใจผิดว่าการโชว์ภาพเดียวจะทำให้ดึงดูดสายตาผู้คนแต่จริงๆไม่ใช่ตอนนี้ Facebook ปรับคือมี3ข้อใหญ่ๆที่ครูบอกไปแล้ว1น่าสนใจเป็นคอนเทนต์ที่น่าสนใจเหมือนคอนเทนต์วันนี้น่าสนใจมากเพราะเป็นเรื่องของการใช้ Facebook ให้เกิดประโยชน์นะคะแต่ Facebook ก็มีโทษเหมือนกันค่ะถ้าเราใช้ผิดและเราไม่ไตร่ตรองก็มีโทษเหมือนกันแต่ตอนนี้เราพูดถึงประโยชน์ก่อนดีกว่าเพราะสิ่งเหล่านี้มันมีประโยชน์มากกว่าถ้าเราเรียนรู้เพราะว่าสิ่งนี้มันสำคัญมากหนึ่งล่ะเวลาเราทำเนี่ยต้องมีคอนเทนต์ที่น่าสนใจถ้าคนไม่สนใจคนจะไม่ดูคนจะไม่ตามและสิ่งที่เราพูดเนี่ยจะต้องมีประโยชน์
ให้กับผู้คนถ้าไม่มีประโยชน์ใครจะอยากมาฟังฮึ Facebook ตั้งเยอะตั้งแยะใช่ไหมคะสังเกตดูไหมคะว่าครูก็เห็นนะคะว่าของ Facebook ครูเนี่ยเวลาครูพูดนะจะมีทั้งคนชอบและคนไม่ชอบครูไม่สนใจแต่ครูยึดมั่นเพียงแต่ว่าใครได้ฟังคลิปครูคนนั้นจะเกิดประโยชน์บางครั้งพูด1ชั่วโมงลืมเวลาบางครั้งพูด2ชั่วโมงลืมเวลาพวกเราไม่เตือนครูบางครั้งบอกจะพูด30นาทีไปอาดหลาดเลยดังนั้นครูจะบอกว่าครูพูดด้วยใจค่ะคือความรู้ของครูน่ะครูเรียนเยอะครูมีความรู้เยอะเวลาพูดเรื่องอะไรแล้วมันแตกไปเรื่อยๆเรื่อยๆดังนั้นใครที่ฟังครูฟังรอบเดียวเนี่ยครูพูดเร็วค่ะครูเป็นคนพูดเร็วเดินเร็วแล้วก็วิ่งเร็วด้วยมันทำให้เราแอคทีฟครูบอกได้เลยใครที่ไม่อยากแก่เร็วเทคนิคออกไปจ็อกกิ้งสูดอากาศบริสุทธิ์เยอะๆนะเพราะว่าออกซิเจน O2 ที่บริสุทธิ์เนี่ยจะทำให้เราไม่แก่เร็วจะทำให้เซลล์เหล่านี้ออกซิเจนไปสู่อวัยวะออร์แกนทุกจุดได้ดีมากๆอย่าลืมนะคะจ็อกกิ้งตอนเช้าเพราะว่าการจ็อกกิ้งการหายใจที่ถูกวิธีจะทำให้ดึงออกซิเจนไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอใครที่แขนเดาะใครที่ผ่าตัดสังเกตเห็นไหมคะว่าเขาจะไปอยู่ที่ซีลเขาจะไปอยู่ที่เกาะที่มีออกซิเจนเพียวจะทำให้กระดูกเขาลอยผ่าตัดนั้นหายเร็วขึ้นอันนี้เรื่องจริงโดยเฉพาะคนรวยคนรวยเขาจะลงทุนทุกอย่างเพื่อสุขภาพและเพื่อประหยัดเวลาในการที่เขาทำงานไม่ได้เพราะว่าเศรษฐีมหาครูเนี่ยมานวดก็เยอะค่ะหลังผ่าตัดแล้วหลังผ่าตัดเสร็จเขาก็จะไปอ้วนเหล่าที่ซีหรือว่าที่ออสซีหรือนอร์ทซีเพราะเขาต้องการให้ได้รับออกซิเจนอย่างเต็มที่ดังนั้นใครอยากสดชื่นแจ่มใสตอนนี้อย่าลืมให้รางวัลกับชีวิตของตนเองออกไปอยู่ในที่อากาศดีๆเห็นข่าวไหมคะทั้งเชียงใหม่เชียงรายครูอ่านแล้วเศร้าใจทั้งกรุงเทพมีแต่หมอกควันสารพิษทั้งนั้นดังนั้นคิดดูนะคะว่าเราสูดไปเรื่อยๆอย่าหลอกตัวเองเลยค่ะอย่าหลอกตัวเองเลยค่ะให้เราดูตามหลักความเป็นจริงนะคะทีนี้ครูจะบอกว่าตอนนี้ Facebook เนี่ยเขาคอนโทรลเรามากยิ่งขึ้นเขาถุมสมมติว่าเราอ่ะจะมี Facebook ส่วนตัวแล้วก็จะมี Facebook ที่เป็นร้านค้า Facebook Page มันการรับการเห็นแตกต่างกันดังนั้นส่วนตัวนี่ประมาณ 5,000 แล้วก็ Facebook Page เนี่ยมากกว่าเท่าไหร่ก็ได้ดังนั้นที่ครูไลฟ์อยู่เป็น Facebook Page ถ้าคุณจะไลฟ์เกี่ยวกับเรื่องงานเกี่ยวกับประชาสัมพันธ์อาชีพพิเศษของคุณทำตรงนี้ครูจะบอกนะคะครูชื่นชมคุณโสเพณีนะครูชื่นชมคุณโสเพณีนะเธอทำงานอาชีพนี้อยู่เยอรมันโสเพณีเป็นอาชีพหนึ่งที่จ่ายภาษีมากกว่า 35% และเธอสามารถทำ personal brand ขายในเรื่องของเธอได้ในกลุ่มของเธอได้เนี่ยเห็นไหมได้รายได้ที่ดีคนที่เป็นโสเพณีแล้วยอมรับตัวเองเขาก็ได้รายได้ที่ดีดังนั้นครูจะบอกว่าสิ่งหนึ่งที่ครูไม่รับอย่างเดียวคือพวกที่มาอ้างเอาอาชีพนวดเป็นแอบแฝงขอร้องเธอค่ะอย่าทำเพราะว่าคนที่ทำอาชีพนวดจริงๆเขาก็ต้องการให้อาชีพนวดของเขาเป็นอาชีพที่ดีและบริสุทธิ์และเป็นอาชีพที่ไม่ปนเปื้อนกับคนเหล่านี้เพราะคนเหล่านี้จริงๆแล้วอยากไปเป็นโสเภณีแต่ไม่กล้าด้วยความละอายเงินก็อยากได้เลยมามุดอยู่ชายกระโปรงของหมอนวดไทยแบบนี้ไม่ว่าคุณจะชักว่าวหรือนวดแนบๆแนมๆแถวนั้นครูจะบอกเลยค่ะไร้สมองและก็ไม่มีเกียรติและศักดิ์ศรีเห็นเงินดีกว่าอย่างอื่นดังนั้นคุณไม่สมาร์ทเลยค่ะครูจะบอกเลยนะคนที่ทำแอบแฝงขอร้องเถอะค่ะออกไปจาก Facebook ครูและขอร้องเถอะค่ะอย่าไปมุดอยู่ใต้ชายกระโปรงของหมอนวดไทยนะคะไม่ดีเลยเลิกได้แล้วแล้วไปเรียนรู้พัฒนาตัวเองแล้วจิตใจคุณจะสะอาดมากกว่าไม่มีใครรู้เพราะว่าคุณอยู่ในที่มืดคุณอยู่ในที่ปิดไว้แล้วไม่มีใครรู้ดังนั้นครูจะบอกพี่น้องนะคะอย่าทำเลยใจคุณรู้ดีว่าคุณทรยศประเทศชาติทรยศต่ออาชีพหมอนวดไทยดังนั้นถ้าใครรู้ไหมทำไมครูรู้เพราะลูกค้าบอกครูดังนั้นเขาบอกเลยค่ะจังหวัดนั้นจังหวัดนี้มีอยู่ตรงไหนดังนั้นสวัสดีค่ะหมอมิ้นลูกหมอมิ้นหายแล้วใช่ไหมคะดีขึ้นแล้วใช่ไหมคะดังนั้นก็อย่าลืมพักผ่อนดูแลตัวเองนะครูจะบอกนะคะว่าเรื่องนี้ครูแคร์เพราะว่าทุกคนสามารถสร้างpersonal brandได้แต่ขออย่างเดียวว่าขอให้คุณคนนั้นเลิกซะที่คนที่ทำแอบแฝงนะคะแล้วก็สิ่งที่ทำให้คนอื่นเนี่ยจุดอ่อนที่ทำให้เราทำไม่สำเร็จเพราะเราขาดความรู้สวัสดีค่ะคุณหมอปิ่นสวัสดีค่ะทุกคนนะดังนั้นเขาไม่เห็นคุณเพราะอะไรเขาถึงไม่เห็นคุณเยี่ยมมากนะดีใจด้วยจ้ะหมอมิ้นพอดีว่าลูกชายหมอมิ้นไม่สบายแล้วเธอก็วิตกกังวลมากแล้วเธอก็ทำงานนวดด้วยทำให้ไม่มีกระจิตกระใจสุดยอดเลยค่ะคุณแม่นะคะดังนั้นกลับมาเรื่องของเราเพราะอะไรคนถึงไม่เห็นเราหนึ่งล่ะ
เราอาจจะภาพไม่ดีไม่สวยไม่เด่นเพราะว่าคนเยอะมาก 2. คอนเทนต์เราอาจจะไม่ดีคนมองไม่เห็น 3. เวลาโพสต์อย่าโพสต์รูปเดียวนะจำไว้นะอย่าโพสต์รูปเดียวเพราะว่าถ้าเราโพสต์หลายรูปเนี่ยมันจะทำให้คนสนใจมากแล้วไปคอมเมนต์เรามากกว่าการโพสต์รูปเดียวการโพสต์ภาพเห็นไหมคะที่มาดามจันสอนเนี่ยครูบอกว่าเขาทำถูกต้องเลยค่ะพวกเราทุกคนจะต้องโพสต์ให้เขารู้ว่าเราอยู่ตรงไหนเราทำอะไรหน้าตาบุคลิกเราแบบไหนเราทำนวดแบบไหนบอกลูกค้าไปเลยค่ะโดยการที่ออกมาไลฟ์เป็นคลิปวิดีโอสั้นๆ 3-5 นาทีก็สำเร็จแล้วนะคะแต่ก่อนจะออกมาถ้าแสงไฟไม่ดีเนี่ยครูแสงธรรมชาติถ้าแสงไม่ดีจะทำให้หน้าเราดำอันนี้ครูใช้แสงธรรมชาติแต่ถ้าครูอยู่ที่โรสไทออร์แกนิกสปาครูจะมีไฟสองหน้าดังนั้นครูจะบอกว่าทั้งมีไฟแล้วก็ใช้ไฟธรรมดาต้องลงทุนค่ะต้องลงทุนแล้วก็จะทำให้คนติดตามเรามากขึ้นและสิ่งที่พูดอย่าลืมนะคะคุณมาพูดวันนี้เพื่อประโยชน์อะไรอย่างเช่น EP 1การแนะนำตัวพูดเพื่อบอกคนอื่นว่าร้านเราอยู่ตรงนี้นะลูกค้าคะดิฉันอยู่ตรงนี้นะดิฉันเป็นร้านแบบนี้นะมีกระจกมีอย่างนี้อย่างนี้ดูแลเรื่องของการความสะอาดมีความมั่นใจโปรดมั่นใจเถอะค่ะมาใช้บริการร้านดิฉันแบบนี้ได้ค่ะอย่างเช่นครูเห็นบางท่านบอกครูว่าครูคะหนูใช้แมสให้กับตัวหนูเองและหนูก็ใช้แมสให้กับลูกค้าด้วยเวลาที่เขาเข้ามาเป็นเรื่องที่น่ารักมากไลฟ์ได้พูดบอกลูกค้าได้นะคะแต่ก่อนอื่นต้องขออนุญาตลูกค้าก่อนเพราะว่าสิทธิส่วนบุคคลที่เยอรมันสูงมากนะคะดังนั้นทำเลยค่ะคือเขาเรียกว่าสร้างความเชื่อมั่นสร้างไฮยีนเพราะตอนนี้ประเทศเยอรมันเนี่ยเขาไม่ออกไปทำงานกันเป็นส่วนใหญ่แต่บางคนเขาไม่ตระหนักนะคะอยู่บนรถไฟไม่ใส่แมสไม่ค่อยตระหนักกันนะคะแล้วคนที่ใส่แมสถูกมองในแง่ลบเหมือนครูใส่แมสที่ครูขึ้นไปบนรถบัสตอนดึกๆครูไม่เคยกลับบ้าน6โมงเย็นครูกลับบ้าน6โมงเย็นรถเมย์แน่นไปหมดเลยทั้งกลิ่นเหงื่อทั้งกลิ่นอับโอ้ยจะเป็นลมดังนั้นครูก็เลยบอกว่าครูนะบ้านครูมีกลิ่นสปาเป็นกลิ่นเปปเปอร์เมนต์กับกลิ่นตะไคร้เสื้อผ้าครูก็กลิ่นแรงมากเลยค่ะตะไคร้กับเปปเปอร์เมนต์ขึ้นรถเมย์ทีทุกคนจ้องละครูก็เอาแมสปิดปากแล้วครูก็ดูคนอื่นนะแล้วก็มีคนอื่นที่เขาอัดเชยแล้วเขาเป็นหวัดแบบนี้แย่เลยเธอรีบออกจากรถเมล์เลยค่ะโดยปริยายป้ายข้างหน้าเพราะว่าอะไรรู้ไหมคนเต็มรถเมล์ได้รับเชื้อเต็มที่เลยดังนั้นครูจะบอกนะคะคนร่างกายแข็งแรงเนี่ยเป็นตัวพาหะคนร่างกายแข็งแรงเป็นตัวพาหะแต่เขาไม่ป่วยเร็วแต่คนที่ป่วยเร็วคือคนที่อ่อนแอหลับน้อยไม่มีภูมิต้านทานโรคเป็นคนเครียดเป็นคนที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วแต่ตอนเนี้ยกลับไปเจอกับใครรู้ไหมคนแข็งแรงเยอะแยะเลยเป็นกลับมากยิ่งขึ้นดังนั้นอย่านิ่งนอนใจปกป้องดูแลตัวเองไว้ก่อนดีที่สุดคิดว่าคนรอบข้างเป็นหมดนั่นเลยค่ะดีที่สุดแล้วก็อย่าลืมล้างมือแล้วก็อาบน้ำแล้วก็ทำความสะอาดร่างกายบ่อยๆนะคะอันนี้เป็นเรื่องของการ prevent เรื่องของโควิด-19แต่ทีนี้เพราะว่าเขาไม่เห็นเราเขาไม่เห็นเราเพราะเขาไม่เห็นแค่ 10% พี่น้องที่รักค่ะอย่างเช่นถ้าเพื่อนเราใครที่อยู่ใน Facebook ครูตรงนี้นะครูต้องการให้เพื่อนช่วยเพื่อนดังนั้นวันนี้วันเสาร์ไปดูเพื่อนเรานะไปดูเพื่อนเรานะให้คลิกไปช่วยเพื่อนว่าตอนนี้ Facebook เพจคุณเนี่ยมีเพื่อนเท่าไหร่มีเพื่อนเท่าไหร่ให้คุณไปคลิกคำว่าเชิญเพื่อนในเพจของเพื่อนในเพจของเพื่อนอย่างเช่นครูจะคลิกไปในเพจของหมอมิ้นอ่ะครูพลิกไปในเขตเพื่อนของหมอมิ้นโอเคนะครูทำให้ดูอือฮึแป๊บเดียวเดี๋ยววันนี้ครูบอกการบ้านพวกเราว่าฟิลิปครับคุกมาคุกอ้วใส่เอานะลูกอือฮึอย่าน้อยอัวไตรสิกนะลูกอือฮึโอ้ใกล้ชุนยะอันนี้นะคะอันดับแรกการที่เราอยากให้เพื่อนช่วยเราอ่ะเราจะต้องช่วยเพื่อนก่อนเอาโอเคเหมือนอย่างวันนี้นะทุกคนดูนะว่าครูโรสเนี่ยครูโรสจะไปที่หมอมิ้นนี่หมอมิ้นอยู่ที่ไหนนะหมอมิ้นอยู่ที่ชื่อร้านนวดว่ายังไงนะหมอมิ้นร้านนวดของหมอมิ้นว่าอะไรนะเขียนเร็วหมอมิ้นเขียนเร็วครูจะทำให้ดูทุกคนทำนะเพราะว่าสิ่งนี้ดีมากเขาเรียกว่าเพื่อนช่วยเพื่อนตอนนี้นะทำบุญอันดับแรกใครเป็นเพื่อนเราไปคลิกดู Facebook Page เขาแล้วก็ทำเพื่อนช่วยเพื่อนหมอมิ้นชื่อ Facebook ตนเองว่าอะไรนะเพจอะไรนะเพจหมอมิ้นเขียนมาเร็วครูจะช่วยนะคะช่วยโดยการที่ครูจะเอาแฟนเพจของครูไปช่วยมิ้นนะคะแฟนเพจของครูไปช่วยมิ้นโดยที่ว่าให้พวกเราไปกดไลค์และติดตามนะคะหมอมิ้นชื่อร้านเราว่าอะไรคะเขียนให้ครูหน่อยเร็ว
มีใครบ้างเดี๋ยวนะหมอมิ้นชื่อว่าอะไรหมอมิ้นเขียนเร็วครูจำไม่ได้แล้วเฟซบุ๊กเพจเราชื่ออะไรอืมอืมมีใครเขียนให้ครูหน่อยได้ไหมคะครูกำลังจะบอกว่าวิธีทำหมอมิ้นชื่อว่าครูจะบอกนะใครสร้างเฟซบุ๊กเพจแล้วเป็นภาษาไทยรู้แล้วทำไมครูไม่จำเพราะว่าหมอมิ้นสร้างเฟซบุ๊กเพจเป็นภาษาไทยขอร้องนะพี่น้องคุณถ้าคุณอยากได้ลูกค้าเพิ่มมากขึ้นคุณควรจะสร้างเฟซบุ๊กเพจเป็นภาษาอังกฤษครูรู้แล้วทำไมครูหาหมอมิ้นไม่เจอเพราะว่าหนึ่งครูต้องไปปรับเฟซบุ๊กครูให้เป็นภาษาไทยแล้วเฟซบุ๊กครูส่วนใหญ่จะเป็นภาษาอังกฤษกับภาษาเยอรมันดังนั้นใครมีเฟซบุ๊กเพจที่เป็นภาษาอังกฤษบ้างคะอ่ะครูจะขึ้นให้ดูทำให้ตัวอย่างให้ดูว่าครูจะไปเชียร์ของใครเอ้ยอ่ะเดี๋ยวนะอันดับแรกวิธีการเข้านะคะทุกคนดูนะวิธีการเข้าทุกคนเห็นชัดไหมคะทุกคนดูนะอันนี้นะของคุณรุ่งเรืองนะของครูโรสนะชื่อว่าโรสไซออร์แกนิกสปาฮัมบวกดังนั้นพี่น้องคะเวลาคุณขึ้นตรงนี้ไปตรงนี้นะคะ Facebook Page ชนทิชาไทยออร์แกนิกสปาโอเคเปลี่ยนชื่อแล้วใช่ไหมคะโอเคงั้นส่งลิงก์ให้ครูทีนะเดี๋ยวครูจะส่งแล้วค่ะขอบคุณมากโอเคนะอันดับแรกทุกคนไปดู Facebook ครูโรสนะใครอยากแลกกับครูนะใครอยากแลกกับครูไปหา Facebook ครูโรสโดยการที่เราบอกเพื่อนๆ เราว่าเนี่ยนะ Facebook Page เนี้ยมีเรื่องที่น่าสนใจอ่ะอันดับแรกไปตรงที่คำว่าเชิญเพื่อนทุกคนอ่ะเชิญเพื่อนนะครูเชิญเพื่อน1เราต้องรู้จักในการเชิญเพื่อนตัวเองก่อนนะเชิญเพื่อนตัวเองก่อนให้เขารู้จักว่านี่คือ Facebook เราทุกคนทำตามนะอย่าลืมไปดูซ้ำอีกทีอ่ะไม่ได้เชิญอ่ะครูคลิกเชิญแล้วก็เลือกทั้งหมดเลือกทั้งหมดโอเคครูเลือกทั้งหมดแล้วนะเลือกทั้งหมดมีอยู่50ท่านพี่น้องดูนะคะมีอยู่50ท่านดังนั้นครูก็จะเชิญทั้ง50ท่าน1ละวิธีการเพิ่ม1เชิญให้ตัวเองนะ1เชิญให้ตัวเอง2เมื่อกี้เชิญให้ตัวเองแล้ว2อย่าลืมนะทำเนี่ยต้องทำเชิญให้ตัวเองก่อนแล้วก็อันที่2ชนทิชาเดี๋ยวครูจะไปดูนะของชนทิชาโอเคครูจะไปดูว่าชนทิชา C อยู่ไหนคะ C HON ชนทิชานี่ค่ะอ๋อนี่ค่ะเห็นไหมมาแล้วชนทิชานี่ค่ะมาแล้วนะเนี่ยค่ะโอเคดูซิชนทิชาเนี่ยโอเคนะครูเห็นแล้วครูยกตัวอย่างครูไปเข้าที่ชนทิชานะเพราะว่าเนี่ยโอเคชนทิชาเนี่ยเราก็ไปเชิญให้เพื่อนเราไปตรงนี้นะคะพี่น้องไปเชิญเพื่อนของคุณเนี่ยอ่ะเชิญเพื่อนของคุณนะ316 325ก่อนอื่นนะ316 325แป๊บนึงนะแป๊บนึงนะครูเขียนไว้ก่อนอ่ะเพื่อจะบอกเพื่อนเราว่า316 325ทุกคนดูนะวิธีการทำ316แล้วก็คอมม่า315คือเราจะได้ดูเพื่อนเราด้วยว่าไปเขียนไว้ตรงข้อความนะคะ316 325วันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่เท่าไหร่คะ14เนาะ 14.03.20เพื่อนเราจะได้มีกำลังใจและมีความขยันมากยิ่งขึ้นนะคะโอเคอ่ะวันนี้นะ316 316 325พูดผิด316 325เนี่ยค่ะคือทำให้เพื่อนรู้ว่าเนี่ยตอนนี้เธอมีเท่านี้นะต่อไปเราเชิญให้เพื่อนเราอ่ะเชิญเพื่อนคุณครูจะบอกนะเชิญเพื่อนคุณพี่น้องนี่คีย์นะตั้งใจฟังนะคีย์นะไปดูซ้ำอีกรอบนะไปดูซ้ำอีกรอบอ่ะตรงนี้ครูก็เปลี่ยนมาสรุปนะนะตอนนี้เป็นการบ้านของหนูแล้วนะหนูมิ้นหมอมิ้นหมอมิ้นคะตอนนี้ครูโรสกำลังส่งคำเชิญหาเพื่อนครูโรสจำนวน 4,406 ท่านดังนั้นหมอมิ้นสปีดอัพได้แล้วไลฟ์สดที่ชนที่ชาให้ความรู้ผู้คนที่ชนที่ชาที่นี่แล้วก็ดีมากเลยที่หนูยังเปลี่ยนชื่อได้หนูโชคดีมากหนูโชคดีมากดังนั้นครูจะเชิญคนนี้นะก่อนที่ครูจะเชิญครูก็แคปไว้ก่อนเหตุผลที่ครูแคปไว้เพราะว่า1ล่ะเวลาเราทำงานเนี่ยเราต้องเก็บผลงานเราไว้ด้วยแคปไว้อะครูก็ไปทำแคปไว้ว่าวันนี้นะครูเชิญให้ชนทิชาเนี่ยเพื่อนของครูทั้งหมด 4,006 ท่านเนี่ยให้กับชนทิชาฟิปอะคลิกไปเลยดังนั้นให้ทำอย่างนี้1เชิญให้ตัวเอง2เชิญให้เพื่อน
โดยเฉพาะเพื่อนที่เรารักดังนั้นชนทิชาก็สามารถไปเชิญที่ Facebook ครูโรสโรสไทยออร์แกนิกสปาแล้วบอกว่าชนทิชาขอเชิญเพื่อนของชนทิชาทั้งหมดได้รู้จักครูโรสอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นต้องแลกกันต้องทำให้กันแบบเนี้ยจะทำให้เราโตไวจะทำให้เราโตไวอันนี้หนึ่งตัวอย่างนะทุกคนไปดูคีย์ตรงนี้นะแล้วก็คลิกไปให้เพื่อนเราคีย์ตรงนี้ดีมากๆเพราะอะไรรู้ไหมจะเป็นการช่วยส่งเสริมให้หมอนวดไทยเราเนี่ยรู้จักใช้ Facebook ให้เกิดประโยชน์เพราะว่าเขาเรียกว่า Facebook เนี่ยจะไม่สกัดกั้นคือไม่ปิดกั้นการมองเห็นคนที่เขาทำธุรกิจเนี่ย Facebook เขาต้องการเงินค่าโฆษณาคุณรู้ไหมคะเมื่อก่อนเนี่ยครูไม่รู้อีโหน่อีเหน่เวลาครูไลค์ครูไปไลค์ที่รุ่งเรืองXLเราจะเป็นสุขทางใจอันดับหนึ่งสุขที่เรากล้าที่จะเชิญเพื่อนของเรามาดู Facebook เพจของเรานะอันที่สองสุขตรงไหนรู้ไหมเรามีความใจเปิดที่เราจะกล้าที่จะแลกกับคนคนอื่นได้ด้วยดังนั้นไม่เป็นเฉพาะผู้รับอย่างเดียวเราต้องเป็นผู้ให้และเป็นผู้รับด้วยจะทำให้เราอยู่โยงคงกระพันจะทำให้เราอยู่ได้นานไม่เหมือนคนบางคนมีการศึกษาที่ดีๆแต่คอยแต่จะมาถามโอ้ยตกใจหมดเลยค่ะอินเทอร์เน็ตหายไปเลยอินเทอร์เน็ตนี่ที่บ้านนะคะที่บ้านของโรงแรมนะคะกลับมาใหม่ค้างใช่ค่ะเมื่อกี้ค้างเกือบครูจะปิดไปแล้วดังนั้นคีย์อันเนี้ยแพงมากๆพวกเราอย่าลืมนะเป็นการสร้างฐานให้คนรู้จักเราพอคนรู้จักเราเราจะทำโฆษณาเราจะทำอะไรก็จะมีคนเห็นเรามากยิ่งขึ้นเขาเรียกว่าออร์แกนิกริทึมเมื่อก่อนเนี่ยครูทำมาแล้วค่ะโอ้เมื่อก่อนครูทำครูต้องจ่ายค่าโฆษณาเมื่อ2ปีที่แล้วเป็น200 300 400ไอโลเหมือนกันเพื่ออยากให้คนอื่นเห็นแต่ตอนนี้ครูจะบอกว่าวิธีการคือทำวิดีโอเนี่ยจะทำให้ผู้คนมองเห็นและการออกมาไลฟ์ขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครูจะบอกว่าทุกคนให้ช่วยกันแชร์แปะไว้เพราะสิ่งนี้เป็นประโยชน์กับคุณใครที่เป็นลูกศิษย์ครูดูนะคะและที่สำคัญสีต้องสะดุดตาสังเกตดูไหมคะว่าเวลาที่ครูโรสใส่เสื้อออกมาไลฟ์เนี่ย1สีน้ำเงินเข้มพอดีชอบ1สีน้ำเงินเข้ม2สีแดง3สีที่โดดเด่นเพราะว่าคนเนี่ยจะเลื่อนฟีดปิ๊บๆๆๆอย่างเงี้ยค่ะเร็วมากใครเขาจะหยุดอยู่กับเราและก็รีบเวลาเราพูดหรือเวลาเราไลฟ์เนี่ยจะต้องพูดทันที0ถึง10เซคันด์หมายถึงว่า0ถึง10วิรีบพูดเลยค่ะเข้าเนื้อหาเลยค่ะอย่ารอโอเอนานว่าเราคนเนี้ยจะพูดเรื่องอะไรจะทำเรื่องอะไรบอกเขาเพราะเวลาทุกคนมีค่าหมดว่าดีกับใครเหมือนที่ครูบอกพวกเราวันเนี้ยตอนที่ครูไตเติ้ลให้ฟังนั่นคือเรื่องของการครูเล่าให้ฟังเพราะว่าครูทำมานานดังนั้นครูจะบอกพวกเราว่าทุกคนสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้แต่คนที่อยากเปลี่ยนแปลงอย่างเร็วๆจะต้องเอาตัวเองไปอยู่ในที่เพรสเชอร์ก็คือไปอยู่ในกลุ่มคนที่เขาเก่งๆที่เขาพัฒนาตัวเองสิ่งนั้นแหละจะทำให้เราประสบความสำเร็จได้เร็วเยี่ยมมากเน็ตค้างเป็นช่วงๆค่ะตอนนี้ของครูไม่ค้างแล้วนะมาแล้วนะคะครูต้องปิดคอมพิวเตอร์อันนี้เมื่อกี้ที่ครูบอกเราว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยไปทำการบ้านเรื่องของเชิญให้เพื่อนมารู้จักเฟซบุ๊กเพจเราและ2สลับกันแลกกันกับเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะแล้ว3สตาร์ทอัพวันนี้เลยมีลูกค้าไม่มีลูกค้าตอนเช้าการที่เรามาแบ่งปันสิ่งที่ดีๆจะทำให้เราสุขใจพอใจเราสุขเราเป็นผู้ให้อุ้ยลูกค้ามีแต่ลูกค้าเทวดามาเชื่อเลยค่ะเลยเรื่องนี้มันอยู่ที่เรากดการดึงดูดแรงดึงดูดสำคัญมากๆและอันที่2ครูคะหมอนุชถามครูว่านุชชี่ถามครูว่าครูคะหนูจะเอาคอนเทนต์ที่ไหนมาพูดครูบอกแล้วไงคะไปเปิดดูพันทิปข้อกระทู้ที่เขาคุยกันในพันทิปเรื่องอะไรมากที่สุดไปเอาเรื่องนั้นมาพูดนะไปเอาเรื่องนั้นมาพูดวิธีการแก้ไขมีปัญหาอะไรไปเอาเรื่องในนั้นมาพูดในพันทิปอันที่2ใน Google อย่างเช่นไปดูซิว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาเซิร์ชเรื่องอะไรไปดูเลยเยอะแยะมากแล้วครูจะบอกว่าไม่ผิดด้วยเพราะว่าเราเอามาไลฟ์สดเขียนคอนเทนต์เลยวันนั้นครูสอนในกลุ่มของ The One มีมากกว่า50คอนเทนต์ทำได้วันเดียวทุกคนหัวกระจ่างเลยนักเรียนครูที่อยู่ในคอร์ส The One นะครูสอนละเอียดมากขึ้นในคอร์ส The One และก็คอร์ส The Master แต่คอร์ส The One นักเรียนครูเจ๋งมากเลยเพราะทุกคนแอคทีฟมากๆไม่ว่าคุณจะอายุต่ำกว่า60หรือมากกว่า60คนที่อยู่ในกลุ่มนั้นแอคทีฟมากเอาออกมาไลฟ์เอาออกมาพูดไปเขียนคอนเทนต์ทำเลยนะคะ
และอันสุดท้ายนะคะที่ครูจะบอกที่ครูบอกว่าที่เขาไม่เห็นเราเพราะว่าหนึ่งละเราต้องทำคอนเทนต์เราต้องทำเรื่องที่มีประโยชน์และเราต้องมีผลลัพธ์พี่น้องจำเรื่องของการพูดถึงเรื่องการที่เราจะไปรับประทานอาหารไหมเหมือนที่ในฮัมบวกครูเล็งไว้แล้วร้านเนี้ยฉันจะไปแน่ๆร้านเนี้ยฉันจะไปแน่ๆแต่คุณรู้ไหมคะภาพดีวิดีโอดีทำวิดีโอตกแต่งวิดีโอดีมากแต่พอไปที่ไม่อยากเข้าเลยค่ะครูไปเนี่ยเพราะวิดีโอจริงๆนะครูไม่รู้จักร้านเขามาก่อนแต่ครูไปแต่ครูไม่ทานค่ะเพราะละแวกนั้นไม่สะอาดแล้วก็คนอยู่เยอะมากเลยเขตปากีสถานน่ะเขตอัฟกานิสถานหรือเขตแถวนั้นคือครูอยากไปทานอาหารทะเลซีฟู้ดแล้วมันอยู่ริมทะเลของมันอยู่ริมฮัมบวกแม่อาทะเลสาบแถวนั้นแม่น้ำแถวนั้นนะคะครูก็จะไปร้านนั้นแหละพอไปเสร็จแล้วเนี่ยหูยไม่น่าเข้าเลยค่ะดังนั้นเราเองนะร้านนวดเราอะหน้าบ้านของเราคือ Facebook หลังบ้านของเราก็ต้องจัดการที่ดีเมื่อก่อนครูก็เคยโดนตำหนิค่ะมีพี่ท่านนึงบอกว่าโรสร้านเธอร้านเก่าไม่ได้เรื่องเลยจริงๆก็ใช่เพราะว่าครูจัดแบบใครเอาของฝากมาให้ครูวางเรียงไว้หมดค่ะเรียงไว้หมดค่ะช่วยกันค่ะเยี่ยมมากค่ะหมอมิ้นทุกคนมาดู Facebook ครูอันนี้นะครูไม่ลบอันนี้แบ่งปันด้วยใจวิธีเทคนิคที่ทำให้คนเนี่ยมาชอบคุณไม่มีใครไม่ชอบหรอกค่ะคนที่มาให้ด้วยใจรักต้องมีความจริงใจกับเพื่อนร่วมงานต้องมีความจริงใจตอนนี้คนไหนเห็นแก่ตัวนี่ไม่ใช่แล้วค่ะแต่ว่าเราจะต้องมีความจริงใจเหมือนครูทำให้ดูเนี่ยค่ะออกมาแบ่งปันก่อนที่ครูเพราะว่าครูทำแล้วสำเร็จเพราะครูไม่ต้องจ่ายเงินเลยครูจ่าย5เอาไว้ในการโฆษณาเรื่องของครูอยากให้คนล่วงของอะไรเนาะที่ครูจ่าย5ออยเพราะครูอยากให้คนอ๋อเรื่องของเทคนิคการบอกให้ลูกค้ามาปากต่อปากเพราะว่าครูอยากทำบุญ5ออยคนเห็นมากกว่าเป็นหมื่นอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นมิ้นยินดีช่วยเยี่ยมมากค่ะเราต้องช่วยกันดังนั้นออกมาไลฟ์ที่ Facebook Page บ่อยๆนะคะแต่ก่อนจะไลฟ์แชร์ไปบอกเพื่อนๆก่อน1ไปสนับสนุนตนเองก่อนบอกเพื่อนเราว่านี่นะต่อนี้ไปฉันจะไลฟ์ที่นี่นะเพื่อนๆมาช่วยดูและซัพพอร์ตฉันด้วยและ2ไปแชร์ให้กับเพื่อนๆคนไหนที่ช่วยเราไปช่วยเขาตอบเลยดังนั้นนักเรียนที่รักค่ะครูจะขอบคุณพวกคุณมากเลย1ถ้าคุณแชร์คลิปนี้ออกไปปักไว้ที่ Facebook คุณแล้วคุณดูซ้ำครูเชื่อมั่นเลยค่ะคุณไม่สามารถจำได้วันเดียวและดังนั้นไปดูซ้ำอีกทีว่าวิธีครูทำให้ดูคีย์นี้แพงมากๆการที่ครูจะไปเรียนแพงมากๆจ้ะนุชชี่ยินดีค่ะนุชชี่ยินดีนั้นเดี๋ยวครูจัดการให้แล้วก็ทุกคนก็ฟีดแบ็กกลับมาด้วยนะคะเชิญให้ตัวเองแล้วก็เชิญให้เพื่อนคนที่สนับสนุนเราค่ะดังนั้นต้องบอกเพื่อนด้วยว่ายินดีแลกกับคนที่พร้อมที่จะแลกอย่าไปแลกกับคนที่ไม่แลกกับเรานะเสียเปรียบเพราะว่าอะไรรู้ไหมคนแบบเนี้ยไม่สมควรแลกค่ะไม่มีประโยชน์ตัดออกไปเลยขอให้คุณแลกกับคนที่เขาพร้อมที่จะแลกกับคุณนะคะเรื่องนี้สำคัญนะคะพี่นันนะพี่นันก็ทำได้เดี๋ยวพี่นันส่งมาให้ครูสั่งใครอยากแลกกับครูใครอยากให้ครูสนับสนุนเอามาแปะไว้ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวครูไปที่ลิงก์ได้ง่ายมากเลยเพราะวันนี้อากาศดีมากพี่น้องดูนะอากาศดีมากดูสิแดดออกบ้านครูอยู่หลังบ้านเพื่อนเลยเห็นไหมแดดออกเยี่ยมมากๆเลยเนี่ยให้ดูแดดก่อนนะว่าวันนี้อากาศดีมากที่นี่นะคะที่ออสซีแล้วคนที่ฝากครูว่าครูคะขอเปอร์ชัวร์ด้วยความยินดีค่ะอย่าลืมนะคะเรื่องที่1เพราะเขาไม่เห็นคุณครูบอกแล้วนะวิธีที่จะทำให้เขาเห็นคุณคือ1เนื้อหาคอนเทนต์ต้องน่าสนใจ2นะคะต้องมีความจริงใจกับคนที่คุณพูดด้วย3คุณต้องมีเคสสตัดดี้เคสสตัดดี้ก็คือฟีดแบคจากลูกค้านะคะสัมภาษณ์ลูกค้าโอเคแล้วก็อันที่3นะคะเรื่องของการยิงแอดครูจะบอกว่ายิงแอดเนี่ยจริงๆสำคัญมั้ยสำคัญค่ะถ้าของเราดีแต่การยิงแอดจะเป็นผลเสียค่ะเพราะว่าถ้าเรายิงแอดคนมาเยอะๆเยอะๆแล้วร้านเราไม่ดีล่ะจบเลยนะดังนั้นก่อนจะไปยิงแอดก่อนจะไปยิงแอดจ่ายค่าโฆษณาทำร้านเราให้ดีดีทั้งตัวเราและดีทั้งผลงานนะคะแล้วค่อยยิงแอดเพราะว่าถ้าของดีโฆษณาดังก็ยิ่งดังแต่ถ้าของไม่ดีแล้วเราบอกผู้คนมันส่งผลเสียมากกว่าคนดีค่ะดังนั้นทุกคนช่วงวิกฤตไม่ต้องไปฟังข่าวลบๆกลับไปดูร้านเราขอบคุณร้านเราที่ทำให้เรามีกินมีอยู่มีใช้ขอบคุณหลวงพ่อที่อยู่ในร้านเราเช็ดหลวงพ่อทำความสะอาดหลวงพ่อเชิญหลวงพ่ออาบน้ำเอาน้ำหอมปะทำอะไรจุดธูป16ดอกทำไปเลยที่มันมีผลต่อจิตใจเราอย่าไปเสพข่าวลบๆเสพข่าวลบๆแล้วหน่อย
นะดังนั้นเรื่องของคุณใครจะไปเสพก็เรื่องของคุณไม่ต้องเอามาแฮชแท็กครูนะเรื่องลบๆน่ะไม่เอาไม่อยากฟังค่ะฟังเยอะแล้วนะคะดังนั้นไม่สะดุดตาวิธีการทำให้สะดุดตาก็คือ1แต่งตัวให้ดีดูแลความเรียบร้อยของตัวเองชนลุกโอเคยะแล้วก็ทำให้สะดุดตานะคะแล้วให้รีบพูด 1-10 วินาทีรีบบอกเขาว่าสิ่งที่เราจะพูดเรื่องอะไรเพราะคนจะสนใจฟังเราเนี่ยอยู่ที่ตรงไหนรู้ไหมอยู่ที่ 0-10 วินาทีเนี่ยค่ะแล้วเขาจะเลื่อนไป Facebook อื่นไปเพจอื่นเพราะว่ามันมีตั้งหลากหลายแล้วพี่น้องที่สำคัญวิธีที่ดีที่สุดคือการออกมาไลฟ์แล้วไลฟ์ทุกวันไลฟ์ทุกวันดูซิว่าครูโรสเนี่ยออกมาทำทุกวันไม่วิดีโอก็ YouTube ไม่ YouTube ก็อันนี้นะครูไปแปะไว้ให้หมดเลยดังนั้นเรื่องนี้มันมีรายละเอียดเยอะครูไม่สามารถบอกพวกเราได้ภายใน1ชั่วโมงหรือ45นาทีหากใครสนใจจริงๆนะเวลาว่างๆถ้าคุณมีเงินไม่มากก็ไปเรียนที่คอร์ส The One นะคะคอร์สนี้สอนเรื่องการโน้มน้าวจิตใจลูกค้าจากคนไม่อยากมานวดให้อยากมานวดจากคนที่มาแบบเจ็บมากๆทำยังไงเขาถึงจะมาแล้วประทับใจสุดๆแล้วไปบอกคนเป็นร้อยเป็นพันให้เรานี่ค่ะครูสอนในคอร์ส The Must The One ก็คือเรื่องของการปิดการขายการปิดการขายคือการโน้มน้าวให้คนคนหนึ่งทำตามในสิ่งที่เราต้องการให้เขากระทำตามโอเคไหมคะไม่ใช่แค่เรื่องที่มีคนไปบ้านเราแล้วก็พูดอันนั้นไม่ใช่และการปิดการขายเป็นการให้เป็นการช่วยเหลือเป็นการแบ่งปันเป็นการซัพพอร์ตคนนะคะโอเคสะดุดแล้วก็อันนี้แล้วดังนั้นครูจะมาบอกมีเป็นส่วนหนึ่งคร่าวๆไปดูอีกรอบนะคะแต่ถ้าใครสนใจก็ไปเรียนคอร์สออนไลน์ได้ในนั้นจะมีรายละเอียดมากกว่าค่ะ โอเคเรื่องอื่นอ๋อมีประโยชน์ครูบอกไปแล้วโอเคนะคะตอนนี้ลูกเตือนแล้วเสียงครูแหบแล้วค่ะตอนนี้ ต้องขออนุญาตจบไลฟ์ก่อนนะคะต้องไปทานอาหารเช้าแล้วก็ไปดูอีกรอบเพราะว่าคุณจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะคุณจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นเป็นการลงทุนที่ถูกมากและได้ผลมากๆเลยค่ะแล้วเรื่องอื่นๆเพราะว่าครูสอนละเอียดเรื่องของการดึงจาก Facebook ดาวน์โหลดไปลง YouTube แล้วไปลง Google เรื่องนี้สำคัญมากๆจะทำให้เราไม่จ่ายต้องจ่ายค่าโฆษณาเลยค่ะเขาเรียกว่าพลังทวีแล้วคนเป็นแสนเป็นล้านดูที่เรานะคะแล้วอย่าลืมนะคะการแต่งกายสำคัญมากระวังเพราะว่าวันใดวันหนึ่งคลิปเราโดดเด่นขึ้นมาวันหนึ่งคลิปเราอ่ะมีคนดูแลดูมากมายดังนั้นสิ่งที่สำคัญคุณจะต้องดูแลตัวเองให้ดีนะคะดูแลตัวเองให้ดีวันใดวันหนึ่งคุณจะดังภายในชั่วข้ามคืนก็ได้ใครจะไปรู้ดังนั้นไม่จำเป็นว่าเราเป็นใครดูว่าคุณมีความจริงใจกับคนที่มาดูแล Facebook คุณหรือไม่นะคะเมื่อกี้ครูเสียงแหบคำเมื่อวานเนี่ยลุยตะลุยออกกำลังกายกันเยอะอากาศดีมากดังนั้นคลิปวันนี้อยากบอกทุกท่านด้วยใจค่ะแบ่งปันด้วยหัวใจแล้วก็ฝังส่งความรักและความคิดถึงพวกเราและก็อยากบอกพวกเราว่าอย่าไปเสพข่าวลบๆหันมาดูตัวเองขอบคุณร้านตัวเองปรับปรุงร้านตัวเองอย่างไรให้ดูดีให้มีสง่าให้สะอาดให้ผู้คนเนี่ยมาเห็นแล้วว้าวอย่างเงี้ยค่ะให้ผู้คนมาเห็นแล้วว้าวหมอนวดไทยนะนี่ดังนั้นพัฒนาร้านและพัฒนาตัวคุณเองไปดู Facebook ที่ให้ความรู้ไปติดตามในสิ่งที่ให้ความรู้คุณจะดีกว่าด้วยความรักและขอบคุณและอย่าลืมถ้าใครมีเวลาเยอะไปเรียนออนไลน์ก็ได้ค่ะ The One คอร์สที่ไม่แพงไปศึกษาดูได้แล้วก็ The Master Thai Spa Business ก็ดีมากๆค่ะต้องไปฟังฟีดแบคจากนักเรียนที่เขาเรียนแล้วนะคะถามว่าคุ้มเกินคุ้มค่ะและถ้าใครไม่กลัวCOVID-19 มาหาครูได้ค่ะเพราะว่าครูยังทำโคชชิ่งอยู่ทุกวันนี้นะคะเมื่อครูกลับไปครูอะค่ะจะบอกว่าใครที่เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสมาหาครูได้ค่ะวิธีไหนก็ได้มาหาครูค่ะแล้วครูจะจับมือคุณทำแล้วครูจะบอกว่าคุณทำเรื่องนี้ดีมากๆคุณทำเรื่องนี้ให้ทำในสิ่งที่ตัวเองถนัดให้ทำในสิ่งที่ตัวเองทำแล้วทุกคนจะร้องโอ้เพราะแต่ละคนครูเชื่อมั่นค่ะมีจุดดีและจุดเด่นแตกต่างกันดังนั้นคุณรู้ตัวหรือเปล่าบางคนเนี่ย60ปียังไม่รู้ตัวเลยเพราะฉะนั้นลองให้โอกาสตัวเองดูสิคะให้ของขวัญตัวเองดูสิคะโดยการที่ถ้ามาไม่ได้ก็เรียนคอร์สออนไลน์หรือว่าถ้ามาได้ก็มาทำโคชชิ่ง VIP โคชชิ่งระบบแบบระดับ CEO ทำได้เลยค่ะ
ด้วยความรักและขอบคุณอย่าลืมนะคะไปทำดู1ซัพพอร์ตตัวเองเชิญเพื่อนๆมาชม Facebook Page ตัวเอง2ซัพพอร์ตเพื่อนซัพพอร์ตครูด้วยแล้วครูจะมาแบ่งปันให้พวกเราด่วนๆใครอยากแลกกับครูด้วยรักเลยค่ะด้วยความยินดีนุชชี่จำได้ละแล้วก็หลายท่านที่ส่งมาให้ในนี้นะพี่นันเดี๋ยวหนูจัดการด้วยความรักและขอบคุณแชร์ไปแบ่งปันเพื่อนเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ